สวัสดีค่ะสมาชิกเว็บไซต์รักลูก .com นะคะมาเจอน้าปออีกแล้ววันนี้ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวให้ดูเช่นเคยนะจ๊ะแต่วันนี้ที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าโดนท้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะนั่นคือเบบี้มายนั่นเองนะคะคำท้าก็ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนั่นก็คือน้าปอจะได้ผลิตภัณฑ์มาโดยที่ไม่สามารถแกะดูได้นะคะก็คือให้ไบร์รีวิวเลยแหละอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะกล่องน่ารักมากนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะมีซากุระแหละเพราะเราดูจากสีผ้าดูจากลายผ้าแล้วนะคะเบบี้มายจริงๆด้วยนะจ๊ะกล่องน่ารักมากนะคะก็จะเป็นกล่องมาแบบนี้นี่คือไม่ใช่ผ้าห่อแบบธรรมดาใช่ไหมที่เขาให้มาอ๋อนี่มันคือผ้าพันคอผ้าพันคอใช้เลยใช้เลยใช้เลยจะเอาคืนไหมคะไม่ให้คืนแล้วนะคะขอเลยนะคะโอเคเรามาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นก็คือผลิตภัณฑ์เบบี้มายนะคะมาในกล่องที่ขาวสะอาดมากเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่อ่ะเปิดดูในกล่องนะคะหุยหุยสีชมพูสีชมพูสดใสมากเลยอ่ะให้ดูกันชัดๆนะคะชื่อเต็มๆเขาคือเบบี้มายอัลตร้ามายไวซากุระนะจ๊ะนี่มี3สีพี่น้องแต่จริงๆแล้วเหมือนจะมี4ผลิตภัณฑ์ป่ะคะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชดูเพราะว่าเหมือนจะมีตัวโลชั่นอีกตัวเนาะอ่ะจริงด้วยจริงๆแล้วมีตัวโลชั่นอีกตัวนึงนะคะไวซากุระนะคะเรามาอ่านคุณสมบัติก่อนดีมั้ยคะก่อนที่จะมาเริ่มรีวิวไวซากุระนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เบบี้มายอัลตร้ามายที่มีส่วนผสมของเอสเซนส์จากซากุระขาวเข้มข้นอันเลิศมีวิตามินอีบำรุงผิวและช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายอันนี้เลิศนะคะคุณสมบัติที่3คือปกป้องและลดการสะสมของแบคทีเรียอันนี้ดีนะคะจะทำให้ผิวสะอาดนะจ๊ะคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งผลิตภัณฑ์เด็กที่ดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนไม่ระคายเคืองจะต้องมีคุณสมบัตินี้นะจ๊ะคุณแม่ตั้งใจฟังเลยนั่นคือผ่านการทดสอบไฮโปอะเลอร์เจนิกเทสนะคะว่าไม่ระคายเคืองนะจ๊ะปราศจากแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนคือสารกันเสียนะคะคุณแม่ปราศจากสารทำความสะอาดซิลิโคนและการเจือสีเลิศนะคะอันนี้เข้าเว็บเมืองนอกกันอีกสักนิดนึงดูซิว่าสารสกัดจากซากุระขาวช่วยอะไรได้บ้างช่วยต่อต้านการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นผลวิจัยจากต่างประเทศมาอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าน้าปอยังไม่ได้ลองใช้ตัวนี้มาก่อนแต่ว่าตะเกียงที่เปิดกล่องมาบอกได้เลยว่าแบบกลิ่นซากุระแบบฟึ้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากลิ่นจะหอมจริงๆเหมือนตอนแกะกล่องหรือเปล่านะคะเริ่มที่ตัวแรกไหมตัว head and body นะคะตัวนี้น้าปอยอาจจะไม่ได้รีวิวในการแบบผสมน้ำอาบน้ำเนาะไม่งั้นก็ต้องไปรีวิวกันในห้องน้ำนะคะอ่ะตัวนี้แต่เดี๋ยวจะดมกลิ่นโหเฮ้ยหอมมากเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมแบบดอกไม้น่าจะเป็นกลิ่นซากุระไหมใช่ไหมพอไปญี่ปุ่นทีไรไม่เคยไปทันช่วงซากุระสักทีนะคะหอมมากนะคะอันนี้แนะนำจ้าให้ดูกันอีกรอบนะคะชื่อผลิตภัณฑ์เต็มๆคือ Baby My Ultra My White Sakura Head and Body Baby Bath นะคะตัวนี้นะจ้าน่ารักมากนะคะอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่เดี๋ยวจะพูดแล้วก็รีวิวให้ด้วยเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จิ๋วแต่แจ๋วของเรานะจ้าBaby My Ultra My White Sakura Baby Oil นะจ๊ะตัวนี้นะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นซึมซาบวายเริ่มเลยแล้วกันนะคะจิ๋วแต่แจ๋วเขาบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วกลิ่นเดียวกันนะคะกลิ่นเดียวกันกับตัวอาบน้ำสระผมเดี๋ยวจะลองรีวิวให้ด้วยการที่แบบหยดสัก 3-4 หยดแล้วกันเนาะแล้วก็ทาบนผิวเนื่องจากว่าน้าปอยก็เป็นคนผิวแห้งคนนึงนะเอาจริงๆ 3-4 หยดนะจ๊ะใส่เจลนะคะกลิ่นยังหอมออกมาเลยอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองนวดแล้วก็ทาผิวทาเลยทาให้ดูเลยดีอ่ะซึมซับเข้าไปแล้วเห็นไหมคะไม่มีความแบบวาวเหนอะหนะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวนวดผิวอย่างเงี้ยค่ะหอมมากกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลยคือดีมากนะจ๊ะอ่ะผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปนะคะที่จะรีวิวให้ดูกันเลยนั่นก็คือตัว Baby Powder นั่นเองนะคะตัวนี้ Baby My Ultra My White Sakura Baby Powder ตัวนี้นะจ๊ะโอเคคุณสมบัติคือมีวิตามินอีนะคะถนอมผิวลดผดผื่นด้วยนะจ๊ะวิธีการทาแป้งสำหรับเด็กอันนี้แนะนำนะคะคุณแม่ว่าไม่ควรจะ
โรยไปเป็นตัวลูกเลยนะคะคุณจะทาลงบนมือคุณแม่ก่อนแล้วก็ค่อยขยี้แป้งแล้วก็ทาผิวนะจ๊ะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเนื้อเนียนดูทาลงบนผิวมันก็เคลือบผิวนะเห็นไหมคะเพราะเนี่ยนะปอยทาลงไปบนเบบี้ออยล์ที่เราเพิ่งทาไปเมื่อสักครู่นะคะก็ไม่เป็นคราบแล้วก็เคลือบผิวได้ดีนะคะส่วนกลิ่นก็กลิ่นหอมมากหอมมากหอมมากจนอันนี้เลคคอมเมนต์เลยว่าถ้าคุณแม่ซื้อให้ลูกใช้แล้วติดใจกลิ่นเนี่ยซื้อใช้ไปด้วยกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเซฟเงินหนาใช่ไหมคะทีมงานคือจะเซฟเงินด้วยแล้วก็จะได้กลิ่นหอมผิวนุ่มด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ว่าจะเป็นเบบี้ก็ใช้ได้หรือสาวๆหรือคุณแม่แบบชิคๆที่ดูทันสมัยชอบความหอมเนี่ยค่ะนะปอเลคคอมเมนต์เลยนะคะให้คะแนนตามความประทับใจแล้วกันนะคะในเรื่องของกลิ่นอันนี้เวิร์กมากซากุระฟริ้งขึ้นมาเลยนะคะในเรื่องของความอ่อนโยนให้อยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าผ่านการทดสอบไฮโปอะเลอร์เจนิกเทสนะคะเรียบร้อยไม่มีพาราเบนไม่มีสารกันเสียใดๆอันนี้รับรองผ่านนะคะในเรื่องของแพ็กเกจนะคะสีสันอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ให้ผ่านนะคะสีเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นซากุระนะคะบ่งบอกถึงความอ่อนโยนอ่ะความนุ่มนะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะปอยแนะนำให้ไปติดตาม Facebook Fanpage ของ Baby My TH นะคะหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Baby My ได้เลยแต่ถ้าใครแบบไม่ได้แล้วต้องเป็นเจ้าของนะเดี๋ยวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือในร้านค้าออนไลน์นะจ๊ะแล้วถ้าใครใช้แล้วหอมมากนุ่มมากจนสามีแบบรีบกลับบ้านมานวลเนียลูกนวลเนียตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเขียนมารีวิวบอกกันด้วยนะจ๊ะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรคอยติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบาย